อุ้ยสวัสดีครับทุกคนคลิปนี้จะเป็นคลิปแนะนำฟีเจอร์นะครับผมจะมาแนะนำฟีเจอร์ของ Nvidia ที่ชื่อว่า Nvidia Reflect ในเวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยทุกคนก็คงไม่อยากจะหงุดหงิดกับการที่การตอบสนองระหว่างเรากับเกมมันช้าใช่ไหมครับอย่างเช่นแบบเอ้ยถ้าเรายิงไปแล้วเอ้ยทำไมมันไม่โดนวะอย่างเงี้ยทั้งที่มันควรที่จะโดนทาง Nvidia เนี่ยเขาก็เห็นถึงความสำคัญในเรื่องของ Latency หรือการตอบสนองระหว่างผู้เล่นกับตัวคอมพิวเตอร์ว่าทำยังไงให้ Latency มันน้อยที่สุดจนได้ตัว Nvidia Reflect มา Nvidia Reflect เนี่ยคือฟีเจอร์ใหม่ของ Nvidia ที่ทำให้ Latency น้อยลงโดยที่ผมจะมาอธิบายกระบวนการทำงานของคอมพิวเตอร์เวลาเราเล่นเกมกันก่อนเลยก็คือเมื่อเรากดคลิกไปเนี่ยคอมมันก็จะประมวลผลว่าเฮ้ยมีคนกดคลิกว่ะเราต้องยิงปืนแล้วคอมก็จะส่งภาพขึ้นบนหน้าจอให้เราว่าเฮ้ยยิงแล้วนะเนี่ยแล้ว Nvidia Reflect เนี่ยจะมาช่วยในการทำให้การประมวลผลของเกมลื่นไหลขึ้นโดยที่ทำให้การประมวลผลของ CPU และ GPU ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นโดยที่ต้องเป็นเกมที่ซัพพอร์ตด้วยนะแล้วพอดีเลยเนี่ยที่ Apex Legends เป็นเกมที่ซัพพอร์ตด้วยสำหรับ Apex Legends ก็สามารถไปเปิด Setting Nvidia Reflect ได้ที่ในหน้า Setting เลยนะครับโดยที่ไปที่วิดีโอแล้วก็ตรงที่ Advanced นะครับจะมี Nvidia Reflect ให้เลือกอยู่เกมที่มีการแข่งขันสูงอย่าง Apex Legends เนี่ยตัดสินกันภายในเสี้ยววินาทีเพราะงั้นอย่าลืมใช้ Nvidia Reflect ช่วยนะครับแล้วก็คลิปไฮไลท์ทั้งหมดนี้จะเป็นคลิปที่เปิดการใช้งาน Nvidia Reflect ไปเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการสาธิตการใช้งานนะครับให้ดมนี่เล่นลองเลยแตกดมดูซิไปอยู่ผมตามมอสกันแหละมันชุบไปดิชุบก็ตัวหนึ่งชุบก็ตัวหนึ่งผ่านเจ็บมากตายตายโดนแจมโดนแจมที่ใหม่แล้วเพิ่งเจอชั้นสามเจอชั้นสามเอ้ามันบินไปไหนจ๊ะเดี๋ยวหน้าผมอยู่ชั้นสามเลยเป็นซิปซิปซิปมันบินหนีเหรอบินหนีเหรอเฮ้ยใช่เหรอไม่หนีนี่พี่บอกเหรอใช่พี่บอกไว้ทั้งสองล้มหนึ่งล้มอีกออกนาทีสิบโอ้ยเฮียพี่แม่งออนไฟจัดหลังนี้นับหนึ่งนะตายตายเลยผมมีติหน้าตัวผมเปิดบล็อกเวทจะมากเวทจะมากเวทลบพอแตกพี่น็อกพอแตกบล็อกเดียบบล็อกเดียบน็อกโดนวันคลิปไปดีครับเป็นไงขึ้นตัวแรกแล้วเอาตัวท้ายตัวท้ายบล็อกขึ้นไปแล้วปัดเท้าขึ้นไปแล้วผ่านผ่านตัวนึงผ่านเนี่ยผ่านกูยิงไม่โดนเลยเพื่อนกูยิงไม่โดนเลยห้าห้าสไนเปอร์ยิงไม่โดนเลยเฮียวอตฟ็อกไอ้เฮียผมยิงไปห้าเจ็ดเฮ้ยล้มเฮียโอ้โหไอ้นี่มันเล่นสองปืนเขาโอ้โหนู่นฮอตติกฟอกขาเหมือนกันฟอกขาก็แตกอีนี่ตัวนี้ตัวหนึ่งตรงที่ครับไอ้ที่ครับเลยแกดบอลวิ่งหนีฟอกขาหมดเลยแล้วทำไมเขาไม่เก็บกล่องม่วงอ่ะเดิน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  let's go บินไล่ได้นะ
ไม่เขาจะเด้งน้ำผู้ขอกล้องหน่อยครับขอกล้องหน่อยครับไปที่คลองเลยครับไปเล่นเลยเอาเลยนี่แหละก็ลงเลยทีอ่ะเกือบตายเขาติ๊กหนึ่งพี่น้องตรงขวาเตี้ยเตี้ยโอเคครับว้าวใหญ่กูล้มพี่เขาล้มพี่เขาล้มไอ้โหลมีคนบินจิ้มผมซ้ายเปิดละ120ท้องฟ้า28ตัวนะท้องตัววางกันไปหมดแล้วครับผ่านสแตกให้กดตายอีกวัดลงมาไม่ลงพี่ผมรอดที่อ่ะเนี่ยผมก็รอดผมฆ่ามันด้วยเขาเป็นไม่กล้าวิ่งต่ออีกโดนนึงก่อนแตกก่อนแตกทั้งตัวเออจับพอดเฮ้ยไฮไลท์ดันมาปะยังรู้ที่ครับบ้านที่ครับดันมาแล้วนี่ขวาบล็อกเดียว105โอ้ใช่ไปเล่นเมาช้ามันก็รู้สึกแบบแปลกไปนะเดี๋ยวแวะไปโอวัตก็ล่ะเดี๋ยวมันจะได้สายที่สิ่งที่เรียกว่าฟลิกหมดเลยเหรอเออเอาปาฏิเข้าไปเลยละกันไม่โดนใครเลยคนสั่นโดน130เพนดีแล้วล่ะทำเหมียวเดี๋ยวไอ้ตะล่างนี่คืออะไรเฮ้ยพอจำว่าไอ้หมอนี่ตีไงมันโดนใครมันโดนอะไรอ่ะโอ้โหจบใกล้ไปเดี๋ยวนี้เอ้ยมันคือเล็ดก็แตกใช่มันคือสองตัวล็อกนะวะติดตายแล้วเหลือเล็ดแล้วตัวเดียวตัวท้ายเจ็ดสิบรีบปิดจัมเมอร์สวยเวทแค่แตกเวทลบตีตัวในบ้านรีโหลดดิ้งโดดลงมาบ้างสวยเออนั่นแหละเล่นงั้นแหละสวยเจ็ดสองมันสตาร์ทแล้วนี่สวยมีคนค้ำมาครับ
ไอ้เล่มหาตัวเดียวไหนแล้วอ่ะมีเพื่อนตายตายมาเก็บเพื่อนเขาเรียบร้อยตายไปก็ไม่ได้ใช้ตายไปก็ไม่ได้ใช้โอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยแอสเจ็บมากต้องซัดหน้ามันตรวจอุณหภูมิทั้งแรงปานติฮ่าฮ่าโดนแก๊สอีกโดนแก๊สอีกว่าไม่โดนไม่โดนเฮ้ยฮ่าเอาอีกเปล่าเอาอีกเปล่าเอาอีกเปล่าคนเดิมเลยปะเนี่ย